่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่ในโหมด Magic Chess นะครับใน EP ที่2นะครับ EP นี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวนี้นะครับนักมวยปั้มนะครับนักมวยปั้มเนี่ยเมื่อได้2ตัวเนี่ยโอกาสสตันเนี่ยโอกาส 15% ที่จะสตันศัตรู2วินะครับแล้วก็นี่นะครับ 30% นะครับที่จะสตัน2วิถ้ามี4ตัวถ้ามี6ตัวเนี่ยโอกาสสตันเนี่ยถึง 50% เลยนะครับเป็นระยะเวลา2วิซึ่งนักหมัดเนี่ยเขามีครบเลยนักมวยปั้มเนี่ย1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6นะครับ6ตัวเป๊ะๆเลยนะครับรอบนี้เนี่ยพี่จะแนะนำเบสิกที่สุดก็คือพี่จะลองเล่นแค่นักหมัด6ตัวนะครับแล้วอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยพี่จะใช้เป็นตัวสตันหมู่อย่างเช่นไมโนทอร์นะครับหรือจะเป็นเบลลิกนะไมโนทอร์เบลลิกหรือจะใส่เอสเตทเข้าไปนะครับให้เป็น9ตัวเอาง่ายๆจะเน้นฮีโร่สกิลหมู่หรือจะเป็นไทเกียวก็ได้นะพี่จะเน้นฮีโร่สกิลหมู่เพื่อที่จะให้เจ้านักหมัดเนี่ยได้ต่อยสตันหรือจะเอาจอนสันก็ได้จอนสันไทเกียวแทงไถเปิดเสร็จปุ๊บไทเกียวเข้าไปรวบไมโนทุบเอสเตทฮิลประมาณนั้นนั่นคือสายเบสิกของจริงๆแล้วสายเบสิกที่สุดก็คือเราส่วนมากเนี่ยเราจะเล่นนักหมัดกับยิงไวแต่รอบนี้เราจะเล่นแบบเบสิกสุดๆก็คือเล่นนักหมัดแล้วใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เรียนรู้กับสายนักหมัดไปก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะลุ่งหรือจะพุ่งลงเหวยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกันเลยละกันเพราะอย่างที่พี่บอกนะครับการอัดคลิปอย่างนี้มันยากเพราะว่าเรากำหนดฮีโร่เล่นถ้าเกิดลงไปแล้วนักหมัดเสือกไม่โผล่หัวมาสักตัวเลยนะครับชะตากรรมของพี่ก็จะบังเกิดนะครับฮีโร่นักมวยปั้มนะครับหรือที่พี่เรียกนักหมัดเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปหมัดนะเรียกง่ายๆจริงๆมันคือนักมวยปั้มนี่แหละก็จะมีชูนะครับแล้วก็มาช่านะครับเดียลอดนะครับคูฟ่าคาโตนะครับแล้วอีกตัวคือเกนนิเวียนะครับเราจะเพิ่มนักหมัดเป็น7ตัวก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมีเหรียญตาของนักหมัดนะครับอันเนี้ยพี่จะไม่ค่อยเลือกพี่เป็นคนที่แบบว่าปล่อยให้ชะตากรรมมันพาไปว่าเราจะชิบหายตรงไหนเพราะว่าไอ้เลือกตรงนี้พี่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลหรอกเขาก็เลือกให้เราอยู่ดีนี่แหละนักหมัดจงมาไม่มาสักตัวเลยเนี่ยเห็นไหมทีนี้พี่ขอเอามาทิพย์มาช่วยก่อนครับเพราะว่าในเมื่อฮีโร่ไม่มาเนาะมาทิปนะครับแล้วก็นี่ใส่นักเล่นแร่แปรธาตุไปก่อนช่วงต้นอาจจะช่วยนะครับเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายนะไม่งั้นเราจะชิบหายและตายตรงนี้นะครับเนี่ยแหละครับการอัดคลิปเนี่ยแบบนี้การกำหนดฮีโร่มันยากนิดนึงครับแต่จะพยายามทำให้ดูให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับสายนักมวยปั้ม6ตัวครับนักมวยปั้มนะครับพี่แนะนำเลยครับเอาของมานาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแทงค์เดินเข้าไปชนก็ได้นะเพราะตัวเขาเนี่ยก็อาศัยเดินเข้าไปหวดอยู่แล้วเนี่ยดูดิฮีโร่รอบนี้เป็นนักสู้หมดเลยนะครับความบันเทิงเลยครับสารภาพเลยครับว่าเหนื่อยแน่นอนครับถ้างั้นพี่ขอเอาตัวนี้มาแล้วกันนะแล้วก็ขายอลูกาดเพราะอลูกาดมันแพงกว่าโอ้ไม่เอาแล้วเอานี่แล้วกันจะเอาเงิน10บาทพี่เป็นคนงกครับตายไม่ว่าครับขอให้ได้เงิน10บาทก่อนครับคือรอบนี้ถ้าพี่ชนะพี่จะได้เพิ่มบาทนึงไงแล้วก็ได้เป็น10บาทจะได้โบนัสนะครับจะได้มีเงินมารีหานักมวยปั้มนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือนักมวยปั้มถูกไหมเห็นปะนี่คือขายเพื่อเอาเงิน9บาทนี่คือการคำนวณครับคณิตศาสตร์ล้วนๆครับพอดีพี่คณิตศาสตร์74น้องก็เข้าใจด้วยนะ เพราะว่าในห้องพี่เนี่ยมีพี่เรียนอยู่คนเดียวก็ได้เหรอเรียนอยู่คนเดียวจะได้เกียรติได้ไงไม่เกี่ยวนะนี่ครับได้10บาทได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาครับตอนนี้ฮีโร่นักหมัดเราไม่มีเลยเราจะทำยังไงกับสถานการณ์เยี่ยงนี้นะครับเอาแซกลงมาช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีอาร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่แซกอย่างน้อยๆทำให้มาทิศยิงไวก่อนนะอะจิตใจเราต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นเป็นหมัดเมื่อกี้มันเป็นเอาเครื่องเสียงไม่ค่อยดีมาพี่มาทิศต้องบวกแล้วสับเดี๋ยวพี่สับเดี๋ยวพ่อจะตายอยู่แล้วยังไม่สับอีกอ
ยังไหวอยู่ครับต้องใช้คำว่ายังไหวอยู่ครับรอบนี้เนี่ยเงินเราเนี่ยขึ้นมา20กว่าๆแน่นอนรอบหน้าเราจะเริ่มรีหานักหมัดได้แล้วนักมวยปั้มของเรานี่แหละก็ยังไม่เห็นฮีโร่เลยนะ2รอบแล้วอะชะตากรรมเราจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยนะมาแล้วครับนี่มาเป็นดงทักหน่อยทักนิดทักหน่อยมาเป็นเข่งแต่ว่าใช้เซตฮีโร่ชุดนี้ไปก่อนนะรอบนี้เพราะว่านักหมัดที่เราได้มานะครับนักมวยปั้มที่เราได้มาเนี่ยตอนนี้มันเป็นแค่2ดาวเป็นแค่ดาวเดียว2ตัวอย่างละ2ตัวมันยังไม่ได้แบบไอ้ที่เราต้องการนะครับจะบอกว่าหมวด Magic Chase นะครับมีลูกเล่น 108,900 เลยครับเดี๋ยวจะมีทิกเพิ่มมาเรื่อยๆอันนี้คือจริงๆอยากจะทำแบบทิกแบบโหดๆไปเลยแหละแต่ว่าอยากแบบให้คนที่เขาเล่นใหม่ได้เข้าใจเบสิกด้วยครับก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจทำแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับไปเรื่อยๆนะครับก็รอบนี้นะครับได้โบนัสอีก2บาทนะครับเงินเริ่มล่ำเราได้เลือกคนที่7นะครับซึ่งโอ้ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีอะไรให้เราเลือกเลยวะโอ้มีดูดเลือดเวทนักหมัดมันไม่ได้ใช้ดูดเลือดเวทเลยอ่ะพี่ขอเอาเอสเตทมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในเซตนี้ที่พี่บอกว่าพี่จะใช้เอสเตทด้วยนะโอ้โหมาทิศมาทำไมแล้วพี่หมัดมาหน่อยแล้วอ่ะคูฟ้ามาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับไม่เอาอ่ะจะเปลี่ยนเธอทิ้งอยู่เนี่ยโอ้โหมาเป็นดงเลยบอกว่าไม่เอาเลยแล้วโอ้ขึ้นเอาดิกกี้มาก่อนแล้วกันนะครับดิกกี้มีบัฟมีบัฟที่คู่กับชูได้นะครับอีลูดิติโอเนี่ยเป็นบัฟที่เพิ่มเงินนะครับเวลาเราชนะ1บาทแต่รอบนี้เหมือนเราจะโดนแล้วว่ะเข้ามา2ดาว3ตัวเลยตายตายเนี่ยยากมากเลยนะกับการที่ฮีโร่นักหมัดเราไม่มาครับแล้วเรามุ่งมั่นไปที่ไอ้นักมวยปั้มเนี่ยนักหมัดเรียกนักหมัดเรื่อยเลยมันสั้นกว่ามั้งฮีโร่นักมวยปั้มของเราเนี่ยมันยังไม่มาเลยครับมาแค่เนี่ยจึ๋งๆเนี่ยตรงเนี้ยเหนื่อยแน่นอนครับถ้ายังเป็นสถานการณ์แบบนี้ครับชูมาเอาดิกกี้ลงไปแทนแล้วกันนะครับและอัพเอาเอฟเฟคลงมาช่วยก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่ต้องรีแล้วแหละเอฟเฟคมาขายดิกกี้ก่อนเลยครับดิกกี้พี่ไม่ได้วอนอยู่แล้วจะชนะหรือเปล่าครับรอบนี้จะรอดหรือเปล่าดีว่าเฮ้ยน่าจะรอดอยู่ครับดิกกี้มีเอสเตทฮิวอีกโอ้เอสเตทฮิวไม่ทันบันเทิงแล้วมาทิศพี่ต้องสับแล้วลูกพี่ต้องสับแล้วลูกสับมันสับมันสับมันพี่ชูมาทิศต่อยชูต่อยสไลด์ต่อยมาทิศสับหูยไม่ทันแล้วเรียบร้อยสบายดีแล้วเงินไม่ทันด้วยไม่เป็นไรครับนี่จริงๆอ่ะจะขายนะเพื่อยอมเสียเงินเลยนะอ๋อยังได้อยู่นะเมื่อกี้เรามีบัฟอยู่นะเควนิเวียมาครับเราขายตัวนี้เลยครับเอาเควนิเวียลงเอามาช่าลงก็ได้ครับหรือคู่ฟ้าก็ได้ครับมาทิศขายมันไปเลยครับเอสเตทใส่นี่เข้าไปครับเรารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งครับตายกันมานับไม่ถ้วนแล้วครับรุ่นใหญ่เนี่ย อาจแข็งอย่างจอนสันที่พี่บอกครับพี่จะเอาไว้ติดไว้ติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังเขาว่างั้นรีต่อไปด้วยใจมุ่งมั่นครับมาช่ามาแล้วครับอ่ะล็อกฮีโร่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการจะเอาเกาะกับเลือดดีหรือเปล่าพลังป้องกันเวท60เลยนะกับพลังโจมตีครับเอาพลังโจมตีแล้วกันเอามาใส่ให้ชูนะครับเราจะได้มีดาเมจสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับพี่ชูเราต้องแข็งแกร่งครับดิกกี้เอาแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าเราเอามาแค่บัฟช่วยต้นเกมครับเบลลิกก็ได้นะจริงๆแล้วเบลลิกกับตัวนี้ก็ได้นะเบลลิกกับใช้เบลลิกแทนก็ได้นะพี่ว่าใช้เบลลิกแทนจอร์สันก็ได้นะครับมันจะได้บัฟอีกแบบนึง
เนี่ยเริ่มจะไม่เบสิกแล้วนะครับพอเล่นไปเล่นมาพี่จะแบบหัวพี่จะไปหาอะไรใส่ให้มันอีกแล้วนะครับโอชูครับเจ็บครับสู้ไม่ไหวครับนี่ครับเห็นป่ะยังอ่อนแออยู่มากเลยนะครับแล้วเลือดเราซิดๆเลยนะครับน้ำตาจะไหลครับรอครับตอนนี้เรามีนักหมัดเนี่ย4ตัวแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนี่พี่เบมามาทำไมรีบมาทำไมพี่เบจริงๆเราต้องเอามาช่าลงไปนะครับเอาเอสเตดขึ้นก่อนก็ได้ครับเอสเตดยังไม่โหดมากอ่ะเอาเอสเตดลงได้แล้วอ่ะข้างหน้าเราต้องแข็งแกร่งก่อนครับเราต้องต่อยสตันหนักๆก่อนแล้วขาดสตันอีก2ตัวนะครับก็เป็นคาโตนะครับคาโตตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นเดียร์ลอดอย่างที่เห็นนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับชูโหนี่การเดียนได้เลยนะไม่เอาจิตใจเราต้องมุ่งมั่นกับนักหมัดเราต้องต่อยให้สุดและหยุดที่ความชี้หายชี้หายแล้วเวนนิเวียครับโหยเอาไปรอบหน้าแล้วกันหนูรอบนี้พี่ไม่มีตังค์ซื้อสังเกตว่าความเป็นนักหมัดของเราเริ่มฉายแสงแล้วแต่เอสเตดเราทำไมโดนรัวๆเลยด้านหลังเนี่ยฮะมีของใส่ให้เอสเตดเหนียวๆมั้ยเอสเตดไม่ไหวแล้วเนี่ยหายาครับโอ้เจ็บครับมันเจ็บจริงๆเลยได้เกวินเวียอีกตัวแน่นอนครับเราได้เลือกคนที่2ครับเราคงจะเอาอันนี้ก่อนครับเอาหมวกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เพิ่มฮีโร่ลงไปช่วยนะอยากได้คาโตเหมือนกันครับแต่ว่าเรามีโอกาสได้เลือกหมวกก่อนแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับจับก่อนได้เปรียบครับกดตรงนี้ได้นะครับว่าฮีโร่มันสายไหนบ้างใช่สายที่เราเล่นหรือเปล่านะครับเกวินเวียครับโอ้ยากมากเลยอ่ะการขุดฮีโร่นักหมัดในรอบนี้ดูดิมันไม่มาอ่ะพี่เอาเบลลิกไปช่วยชนอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าแบบไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับจริงๆอยากได้การเดียนอย่างอาใครมาช่วยด้วยนะแต่ว่าจิตเรามุ่งมั่นไปที่ไมโนครับเราจะได้มีการเดียนครับแล้วเนี่ยเรา10ทับ10แล้วนะก็ครบแล้วนะใช้ดิกกี้ใช้ไมโนใช้เบลลิกนะครับแล้วก็เอสเตดเอาน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับชูชูพี่ชูสอยมันพี่ชูดาเมจพี่หนักอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อยเข้าไปวันพันแมนต้องสู้แล้วแหละต้องสู้โอ้โหโดนหวดยับเลยว่ะรอบหน้าโดนอีกทีกูตายแล้วนะกูตายแล้วนะอะไรอย่างงี้โหยากยากยากมากเลยครับมามาช่า3ดาวก็ยังดีครับเอาไอเทมใส่ให้มาช่าก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะให้เขาช่วยเราได้นิดนึงครับไทเกียวไม่เอาอะใครเอาอะใครลงไปแทนเอสเตดก่อนดีกว่าครับการเดียนเราจะได้โหดๆครับเราจะได้มีการเดียนช่วยแทงนิดนึงครับมันเจ็บเหลือเกินครับช่วงนี้ครับสุดจะทนกับคนอย่างเธอเขาว่างั้นโดนหนักๆทุกรอบเลยครับนี่มีการเดียนแล้วนะครับรอเอสเตด2ดาวน่าจะช่วยได้เยอะครับแล้วมาช่าเราก็โหดได้เรื่องในระดับหนึ่งอยู่นี่ต่อยมันลูกพ่อพวกมันจะมาหยามเราแบบนี้ไม่ได้แป้งเขาให้เลือดร้อยเหรอลดไปซะบ้างสิลดซะบ้างลดให้กูบ้างเถอะ
อ๋อเก็บเงินดีกว่าครับรอบหน้าน่าจะอัพเพิ่มไปอีก1ตัวครับจะได้เอาเอสเตทลงไปช่วยได้นะครับแล้วก็การสุ่มฮีโร่จะดีขึ้นเพราะว่าจะเป็น7ทับ7นะครับตอนนี้6ทับ6เนี่ยฮีโร่ก็จะเป็นพวกชูพวกมาช่าอะไรอย่างงี้ซึ่งเราได้แล้วนะแต่ว่าเดียร์ลอตเจ้ากรรมหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเราอยากได้ไมโนมาแทนอาคายด้วยครับแล้วเผื่อพี่เกวนเขาจะออกมาให้นะเพราะตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่มาช่านะได้อะไรมาวะโอ้คีอีกแล้วโหเอลอ่ะเอลพี่มีเอลไหมเอลพี่มี2ตัวมีเบลลิกกับเอสเตทเอ้ยเอาเหรียญเอลมาก่อนก็ได้เหรียญ1นะครับแล้วก็ตีไวโอ้ล่ะ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 ตีไวนะครับอัพก่อนครับเอาเอสเตทลงไปนี่เรามีเหรียญเอลอยู่นะเฮ้ยเอ้ยไม่ทันแหละแต่ใครก็ได้วะมาเราได้เอสเตทมาแล้วนะครับจะช่วยเราได้เยอะครับดูครับด้านหลังเราแข็งแกร่งครับเรามีเอลครับมาช่าเราต่อยหมู่ครับเออมาช่าเราจะต่อยหมู่ครับต่อยแล้วโดนดาเมจหมู่ครับอะไรอะไรฮายาตบหน้าดิ้นเราได้ลงไปแล้วนะสำหรับเอลนะครับคือฮีโร่อย่างเดียร์ลอตหายไปไหนไม่รู้อ่ะพี่พยายามขุดหาเดียร์ลอตอยู่ครับนี่อย่างที่บอกครับฮีโร่มันไม่ใช่ไอ้นี่มันก็เลยจะขุดยากนิดนึงเหมือนรอบเนี้ยมันไม่มาทางตัวนี้เลยอ่ะโหยลำบากยากเข็นแล้วเนี่ยการเดียนครับกับนักมวยปั้มครับอย่างที่บอกเราจะเน้นหนักไปที่นักมวยปั้มครับแล้วเราจะสู้ทนทานไหวนานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูที่น้องชาครับน้องชาเดินไล่ต่อยแล้วครับแล้วน้องชาต่อยมันลูกพ่อต่อยมันลูกพ่อต่อยมันเธอเหนียวอยู่แล้วฉันเชื่อว่าเธอทำได้ต่อยมันสตันมันฆ่ามันมันต้องตายก่อนเรานี่เอามาชาไปหลบนะเมื่อกี้เพราะว่าตัวกันควรจะเป็นตัวที่ดีกว่านี้โอ้อยากอัพอยู่นะอัพขึ้น9ทับ9ก่อนดีไหมเนาะฮีโร่มันไม่มาอย่างนี้คือด้วยความที่ฮีโร่ไม่มาครับพี่เลยอยากอัพเลเวลขึ้นไปก่อนเพราะว่ารอบหน้าอย่างน้อยๆพี่เอาเดียลอดลงไปช่วยได้ครับแล้วรอคาโตมาเผื่อสุ่มได้คาโตด้วยเพราะว่า7ทับ7โอกาสสุ่มได้คาโตมีกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะ 4% ครับ4% มันยากนะด้านหน้าครับมาชาทะลวงเข้าไปครับเบลิกหยุดไว้ก่อนเบลิกเอสเตทฮิวแล้วสวยงามครับเป็นไงต่อยมันลูกพ่อมันสับไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮายาต่อยมันให้มันสตันต่อยให้มันงงไปมันต้องอย่างนี้สิ นี่ยังไม่ครบ6ตัวเลยนะครับถ้าครบ6ตัวนี่บอกได้เลยว่าหน้าชาครับแต่อย่างที่เห็นครับรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นใจอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้เราได้เลือกก่อนเลยอ่ะโอ้ได้นักหมัดด้วยอ่ะโอ้ไมโนโอ้แม่สาวน้อยเอาอะไรดีวะเนี่ยโอ้ไมโนสิอยากได้อ่ะอยากได้นักมวยปั้มอ่ะแต่ตัดสินใจเอาไมโนมาเพราะว่าพี่จะขายอะไรครับเพราะว่าไมโนเป็นการเดียนแล้วก็ทุบหมู่ครับแล้วเราอัพได้อีกหนึ่งช่องครับโดยการที่เราจะเอาเดียลอดลงไปช่วยก็ได้ครับคือตอนนี้พี่อยากได้คาโตแล้วคาโตไม่มาครับแต่ว่าพี่มีการเดียนกับหมัดเนี่ย5แล้วจริงๆเอาชูใส่ก่อนเอ้ยเอาเกวนใส่ก่อนดีกว่าอันติหมู่ครับเอาเกวนไปช่วยหยุดกันนิดนึงครับนี่เขาจอร์สันเปิดเข้ามาครับเป็นสะท้อนครับแล้วเราอยู่กลางวงเราด้วยนี่ครับ
เวนเวียกระโดดใส่ไปแล้วให้เพื่อนไล่ต่อยไปก่อนครับโอ้ด้านหน้าโดนขวดหนักมากเลยครับไมโนทุบไว้1จังหวะครับแล้วดูมาช่ายังสาวอยู่ครับเจช่าโอ้เจอนักสู้ครับเจอสายตัวเองครับต่อยสตันมันตบเฟย่าได้ทุกอย่างจบเออต่อยมันช่าช่าสู้ๆช่าโหดอยู่แล้วช่าต่อยมันเร็วๆๆๆๆๆๆเหลือ1วิโอ้โหเหนื่อยลุ้นมึงเนี่ยเหนื่อยเลยโอ้บ้าโบอัพไปเลยครับเพราะว่าเราต้องการฮีโร่อยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรใส่เราเอานี่ใส่ลงไปก่อนแล้วกันนะพี่ชูครับช่วยทำดาเมจนิดนึงครับเอสเตทครับจริงๆเอสเตทเนี่ยถ้ามีของจะมายืน1ด้านหน้าเลยนะไม่มีของเนี่ยแหละลิกกี้ครับชูก็ยังไม่มานะครับนี่ฮีโร่เราลงไปเกินเลยนะลงไปเกินนะครับเพราะว่าฮีโร่10นี่เกินแล้วเกินที่เราต้องการแล้วแต่ว่ามันก็ครบที่เราอยากได้นะการ์เดียนเดี๋ยวเราใส่แทงค์ตัวอื่นก็ได้ครับที่มันทุบๆนะนอกจากคาโตนะครับเราอาจจะเสริมตัวอะไรเข้าไปก็ได้นะครับนี่เราสู้ได้อยู่แล้วผู้ชนะได้แก่ว้าว้าเป้งไว้โอ้ยนี่เขาเลือดเหลือ88เนี่ยเลือดเขาแน่นมากเลยแล้วเราจะเจอเขาแล้วอ่ะแล้วฮีโร่อย่างคาโตของเราไม่มาคืออะไรวะคูป้ามาเดียร์ลอดมาครับไมโนมาครับชูมาครับเอาดิกกี้ออกแล้วกันชูพี่สำคัญกว่าเอสเตทครับดิกกี้ออกไปครับโอ้โหเอาไว้รีรอบหน้าแล้วกันนะเอสเตทเดี๋ยวไว้ค่อยซื้อแล้วกันจริงๆเอสเตท2ดาวแล้วก็เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับคือตอนนี้พี่ต้องการคาโตครับเดียร์ลอดพี่ได้แล้วเอาเดียร์ลอดลงไปแทนเกวนแล้วก็คาโตมาแทนชูเนี่ยจบทุกการเคลื่อนไหวได้แล้วโอ้โหขี้อะเอาอะไรใส่อ่ะเอานี่ใส่ให้เอสเตทก่อนเอสเตทใส่ขนนกดีมากรู้หน้าที่นี่เราเนี่ยคาโตโตไว้โอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโตเดียร์ลอดลงมาแทนตัวนี้ครับเฮ้ยมาแล้วพอดีครับ6นักหมัดมาแล้วครับสิ่งที่เราต้องการครับโอ้โหกว่าจะได้ครับนี่ครับดูความสามารถของ6นักหมัดครับเฟย่านี่หวดกันไปเลยดีกว่าเฟย่าอะไรเฟย่าตีอยู่ด้านนู้นเหรออะไรเพื่อนตายหมดแล้วเฟย่ายังมึนอยู่เลยเฟย่ายังมึนอะไรเจ้านักสู้มาตบพี่เหรอไม่มีทางไอ้น้อง ดูคลิปพี่แล้วจะมาตบพี่กันง่ายๆได้ยังไงนี่แหละฆ่ามันเข้าไปโอ้หลุดเป็นเข่งเปี้ยงเขาให้ครับ40กว่าครับโดนเข้าไปรอบนึงที่ถึงจะหมดถึงแทบจะหมดตัวครับแทบจะล้มละลายครับเดี๋ยวหลอดมาครับกดเลยครับตอนนี้นี่ฮีโร่เราครบแล้วนะครับก็เอสเตดิกกี้นะครับไมโนคูฟ่านะครับคาโตเพราะเอาไอ้พวกนี้ที่พี่เอาไว้หลังนี่ไม่ใช่อะไรนะมันยังบางอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ยเราแข็งแกร่งมากแล้วเดี๋ยวเราเอามาช่ามาชนตัวนี้นะครับเพราะว่าอ๋อรู้แล้วเอาชูไปอยู่ข้างนี้ดีกว่าครับแล้วก็รีตัวหาเอสเตดเกวนิเวียมาพอดีนะครับแหมน้องเกวนิเวีย2ดาวลงไปช่วยแล้วนี่จอนสันผ่าด่านเราไม่เข้าแล้วเราปิดด่านแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเป็นนักสู้นะครับดิกกี้ชนอยู่ด้านหน้าเอสเตดฮิลครับแล้วดูเฟย่าครับไมโนทุบครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับยืนนิ่งๆให้พี่ตีก็พอครับน้องต้องเป็นกระสอบทรายอยู่แล้วนะครับเพราะน้องเป็นนักสู้นะครับดูครับดูความสามารถครับโอ้นิ่งครับยืนงงครับยืนงงในดงตีนครับเนี่ยสภาพนี้ของจริงครับนิ่งครับทุบก็ไม่ดีสงสัยจะ6โมงพอดีนะครับเคารพธงชาตินะครับโดนไป49นะครับแม่มันดีอย่างนี้นี่เองนี่จริงๆจะสอนเบสิกนะกับกลายเป็นว่าไอ้เบสิกที่ใส่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าใส่การ์เดียนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่แนวทุบๆเนี่ยอย่างไมโนนะครับแล้วก็เบลลิกครับหยุดทุกการเคลื่อนไหวนะครับกลายเป็นเซตจังไรไปเลย ก
ก็โอเคนะครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามไลฟ์สดนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับวาว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับ AWA ขีดแล้วก็วาว่าภาษาไทยนะครับก็จะไลฟ์สดที่นู่นแล้วก็มีกิจกรรมแจกสกินเรื่อยๆนะครับอยากให้น้องๆเข้ามาติดตามกันนะครับก็ไปแล้วครับบาย